วัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นใช่ครับนี่คือแดนอาทิตย์อุทัยแน่นอนว่ามีเจ้าบ้านใหญ่มากๆนะครับสำหรับค่ายรถยนต์เราอยู่กันที่งาน Japan Mobility Show 2023ครับเป็นงานจัดแสดงมหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่นะครับของประเทศญี่ปุ่นเลยเราอยู่กันที่บูธนี่ครับ BYD หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมรถยนต์แบรนด์จีน BYD ถึงมาอยู่ที่งานนี้ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับนี่คือครั้งแรกและก็เป็นแบรนด์แรกนะครับที่มาจัดบูธในงานครั้งนี้โอ้โหยืนโดดเด่นนะฮะท่ามกลางแบรนด์รถยนต์ของญี่ปุ่นมาดูกันว่า BYD รอบนี้นำอะไรมาให้ผู้ชมได้รับชมกันโดยเฉพาะในฝั่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูว่าบูธครั้งนี้เขานำอะไรมาแสดงบ้างตามไปชมกันครับที่งานครั้งนี้นะครับผม BYD นั้นได้นำรถยนต์มาแสดงหลายๆรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นไฮไลท์ที่อยู่บนเวทีตรงนี้คือ BYD Seal นะครับ BYD Seal ขายในบ้านเราที่เรียบร้อยแต่ว่าคันนี้ที่อยากให้ดูเนี่ยเป็น BYD Seal แต่เป็นสีใหม่นะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะเราไม่เคยเห็นที่ไหนสำหรับสีเขียวในรอบนี้ก่อนหน้านี้ที่บ้านเรามีสีขาวสีดำสีเทาแล้วก็สีฟ้านะครับ BYD Seal ยังไม่ได้เปิดราคาเขาเผยโฉมก่อนนะครับที่ในประเทศญี่ปุ่นเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับในประเทศญี่ปุ่นนั้น BYD ทำการตลาดไปแล้ว2รุ่นคือ BYD Atto 3แล้วก็ BYD Dolphin นะครับซึ่งในรอบนี้ก็นำมาจัดแสดงเช่นเดียวกันไฮไลท์อย่างที่เราทราบกันไปแล้วสำหรับ BYD Seal นะครับมาพร้อมอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 3.8 วินาทีในรุ่น All Wheel Drive Performance นะครับแล้วก็มีรุ่นล่างที่เป็นรุ่น Dynamic แล้วก็รุ่นพรีเมียมรุ่นระดับกลางนะครับราคาสตาร์ทเริ่มต้นในบ้านเราอยู่ที่ 1,325,000 บาทนะครับไปถึง 1,500,000 กว่าๆสำหรับรุ่น All Wheel Drive Performance นะครับให้ดูกันบนเวทีนี้แต่ว่าในงานครั้งนี้เองเนี่ยในบูธของเขาก็จะมีหลากหลายจุดเดี๋ยวต่อไปเป็นจุดไหนผมพาไปดูครับและต่อมานะครับไฮไลท์อีก1คันคือรุ่นนี้ครับยังวัง U8 นะครับเราเพิ่งปล่อยคลิปพรีวิวให้ได้ชมกันเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับตอนนั้นเราไปที่ประเทศจีนไปที่สำนักงานใหญ่ของ BYD นะครับแล้วก็ได้จับรูปๆคลำๆแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปชมกันข้างในสำหรับยังวัง U8 ถือว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์ของเครือ BYD เช่นกันนะครับ BYD เขาจะมี BYD นะครับแล้วก็แบรนด์อีกอันนึงคือแบรนด์ Densa อันนั้นคือพรีเมียมขึ้นมาอีกระดับแล้วก็ตัวนี้สูงสุดเลยนะครับเป็นแบรนด์ยังวังยังวังจะมีอยู่2รุ่นคือยังวัง U8 แล้วก็ U9 U8 เป็นรุ่น SUV ครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอีกคันนึงเป็น U9 ตอนนั้นเราเห็นที่ประเทศจีนที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะครับแต่ว่าในรอบนี้ไม่ได้เอามามีให้ชมคันเดียวเป็น SUV ร่างใหญ่ครับมาพร้อมพละกำลัง 1,000 แรงม้าพร้อม4มอเตอร์ครับ1ล้อเท่ากับ1มอเตอร์นะครับมาพร้อมฟีเจอร์ต่างๆมากมายเลยอัตราเร่ง0ถึง100ของคันนี้นะครับภายใน 3.6 วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆมากมายอย่างเช่นเลี้ยวแบบแท้งเทิร์นนะฮะ360องศาโดยที่รถอยู่กับที่นะครับแล้วก็หมุนนะครับหรือว่าการลอยน้ำนะครับเป็นการกันน้ำได้ด้วยแล้วก็คันนี้ก็สามารถบุกไปในพื้นที่ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหินทางกรวดทางที่มีขรุขระนะฮะแล้วการตกแต่งนั้นค่อนข้างพรีเมียมเลยแต่เสียดายว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าชมภายในนะครับเดี๋ยวมีโอกาสถ้าได้ลองขับหรือว่าได้ชมภายในก็มาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงแต่รอบนี้ครับทาง BYD ต้องการที่จะนำคันนี้มาจัดแสดงให้ได้ชมเพราะว่าเขาคือการนำเทคโนโลยีต่างๆที่ทาง BYD มีอยู่เนี่ยเอามาให้ได้ดูว่าเขาไปถึงไหนแล้วสำหรับทางฝั่งรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆครับและต่อมานะครับนี่คือ Densa D9 นะครับเป็นคันที่พวกเราเห็นในประเทศไทยแต่ว่าคันที่โชว์ก็ยังคงเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับ Densa จะเป็นแบรนด์พรีเมียมระดับกลางๆเป็นการร่วมมือกันระหว่างBYD แล้วก็ Daimler ของ Mercedes-Benz นะครับคันนี้เป็นรถยนต์ MPV แบบรถตู้ไฟฟ้าเราทำคลิปพรีวิวให้ได้ชมกันแล้วเช่นกันถามว่าทำไมจะต้องเอาแบรนด์นี้เข้ามาโชว์ในงานนี้เพราะว่า BYD ต้องการที่จะสื่อว่ารถยนต์ MPV ของเราก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถประเภท MPV ในประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าได้รับความสนใจเหมือนกันเจ้าตลาดอย่าง Toyota นะฮะที่ปล่อยทั้ง Toyota Alphard นะครับ Belfire อะไรต่างๆนะครับหลายรุ่นนะก็ได้รับความสนใจคราวนี้ครับ BYD ก็เลยนำคันนี้มาให้ดูว่า Densa D9 นั้นให้ความหรูหราอย่างที่ต้องการหรือเปล่าแน่นอนครับมาพร้อมพลังงานสะอาดโดยใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของคันนี้คันนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าไทยไหมเห็นไปโชว์ตั้งนานแล้วนะครับแต่พวงมาลัยขวายังไม่ได้ออกมาสักทีนะครับมาโชว์ที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันกับ Densa D9 ครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นๆอีกครับแล้วก็ยังมีจัดมาแสดงให้ชมนะครับกับ BYD Atto 3ถือว่าเป็นตัวบุกตลาดตัวแรกนะครับเป็นรถยนต์ crossover นะฮะไซส์กลางที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับฝั่งข้างหลังสุดนะครับจะเป็น BYD Dolphin ครับ
คันนี้เป็นคันที่2นะครับ BYD Dolphin ทำการตลาดในญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเป็นรถที่เล็กลงมาหน่อยเรื่องของพละกำลังคล้ายๆกับ BYD Atto 3เลยนะแต่ว่าไซซิ่งนะจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับทั้ง2รุ่นรีวิวให้ได้ชมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากตัวรถแล้วนะครับเขายังมีการแสดงตัวนี้ด้วยนี่ครับเป็นตู้สี่เหลี่ยมนะครับเป็นตู้กระจกแล้วก็เราสามารถเอามือวางตรงนี้แล้วเขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้นะครับถามว่าข้างในคืออะไรข้างในคือเบลดแบตเตอรี่ครับที่เป็นโครงสร้างที่เป็นแผ่นๆนะครับแล้วเนี่ยที่หน้าจอเขาก็จะแสดงให้ดูว่าการทดสอบเป็นยังไงฝั่งซ้ายเป็นเบลดแบตเตอรี่แล้วก็มีเข็มจิ้มลงไปครับแล้วฝั่งขวาเป็นแบตเตอรี่ NMC นะครับเจาะเข้าไปแล้วก็ไฟก็จะลุกนะครับอันนี้เราก็ไปเห็นของจริงที่สำนักงานใหญ่ของ BYD เขาเอามาให้ดูว่าเนี่ยเบลดแบตเตอรี่มันมีความปลอดภัยอย่างไรนะครับนอกจากเรื่องของการเก็บพลังงานแล้วเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนนี้เองเขาก็จะแสดงนี่ครับ Vehicle to Home นะฮะในโมเดลของเขาเนี่ยเขาจะเอารถ Atto T ตั้งไว้แล้วก็เสียบสาย V2L ออกไปนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าระบบภายในที่เขาจะต้องเซตอัพมีอะไรกันบ้างที่เขาจะพยายามสื่อให้ได้ฟังก็คือนี่รถเก็บพลังงานและสามารถจ่ายไปที่บ้านได้นะครับมีโซลาร์เซลล์ด้วยโซลาร์เซลล์สามารถชาร์จกลับมาที่รถได้นะครับอันนี้คือเป็นไอเดียที่นำเสนอสำหรับงานครั้งนี้นะครับในบูธของ BYD ถัดจากโซนแสดง V2H นะครับเขาก็จะเอาตัวนี้มาโชว์นะชื่อว่า Hello E-Life E-Life ของทาง BYD ที่เขาสื่อคืออะไรอย่างที่เรารู้ครับ BYD นั้นผลิตรถยนต์แต่นอกจากนั้นนะครับเขาก็ผลิตอย่างอื่นด้วยนะรถยนต์ที่เราเห็นมี BYD Atto T นะครับตรงนี้ Seal แล้วก็ทางฝั่งของตระกูลพวก Dynasty ต่างๆนะครับซีรีส์พวกฮั่นพวกซ่งพวกถังอะไรอย่างนี้รวมกันมี Dolphinตรงนี้เขาอยากจะสื่อว่า BYD เองก็ทำนี้ด้วยนะรถไฟนะครับขนส่งมวลชนพวกรถไฟฟ้าที่มันเป็นรถไฟบนรางนะครับมีรถบัสด้วยเนี่ยฮะรถบัสที่เป็น2ชั้นนะครับที่เป็นรถไฟฟ้าของ BYD ก็มีนะครับที่เขาจะสื่อคือ BYD ทำอะไรที่มากกว่ารถยนต์นั่งปกติรถไฟก็มีรถขนส่งสาธารณะก็มีเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นอีโคซิสเต็มที่ทาง BYD พยายามสร้างขึ้นมาครับแน่นอนครับรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องมีแพลตฟอร์มที่ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะแพลตฟอร์มล่าสุดของทาง BYD คือ e-platform 3.0 นะครับที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาถามว่าแพลตฟอร์มนี้มีอะไรที่น่าสนใจและมีอยู่ในรถคันไหนบ้างที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เขาพยายามแสดงให้เห็นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับตัวล้อตัวระบบช่วงล่างพวกช็อคอัพอะไรต่างๆมีจอด้วยนะนี่มีจอเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเอารูปที่สแกนเข้าไปอ่ะแล้วก็พอมันเลื่อนผ่านนะเราก็จะเห็นว่าข้างในเป็นอะไรนะครับนี่เป็นโครงสร้างเนาะเขาไปโชว์ที่ประเทศไทยแล้วด้วยแหละหลายๆครั้งแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพาดูเนี่ยคือโครงสร้างของตัวเนี้ยดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับอย่างตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ที่เขียนว่า C2B หรือว่า Cell to Body นะครับ C2B แบตเตอรี่ของเขาจะเป็นเบรดแบตเตอรี่อยู่แล้วเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางฝั่ง BYDแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมาพร้อมความปลอดภัยสูงมีการทดสอบให้ดูโดยการเอาเข็มเจาะไปที่แบตเตอรี่นะครับโดยที่แบตเตอรี่ไม่มีการลุกไหม้หรือว่าไม่มีการระเบิดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่อีกประเภทหนึ่งนะครับ C2B ตรงนี้ Cell to Body มีอยู่ในรถรุ่นไหนถ้าขายในประเทศไทยนะฮะอยู่ใน BYD Seal ครับ BYD Seal ที่เราได้เห็นรีวิวกันก่อนหน้านี้แหละ Cell to Body มันจะดีตรงที่พวกรางแบตต่างๆนะครับเขาจะถูกติดตั้งไว้เป็นส่วนหนึ่งของตัวรถเลยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวรถแล้วก็ป้องกันเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยเวลาที่มีการชนนะครับแล้วก็เรื่องของจุดศูนย์ถ่วงตัวนี้ก็จะต่ำนะแล้วก็ระบบต่างๆที่เขาแสดงให้ดูนะครับว่าอยากจะเห็นว่าภายในของรถยนต์ไฟฟ้ามีอะไรบ้างในส่วนสำคัญนะครับเป็นโครงตัวนี้ออกมาแล้ว e-platform ตรงนี้ครับเมื่อพัฒนาออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนาไปเป็นแค่รถยนต์รุ่นเดียวไงเขามาเป็นแพลตฟอร์มอย่างนี้แล้วก็สามารถนำไปพัฒนาเป็นรถยนต์รุ่นอื่นๆยกตัวอย่างเช่น Denza N7 ที่พวกเรารีวิวให้ได้ชมเช่นเดียวกันรถยนต์รุ่นใหม่ๆก็จะพยายามใช้ e-platform ตัวนี้เลยครับมันก็เลยทำให้ได้ทั้งเรื่องของ performance การออกแบบต่างๆในครั้งเดียวเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับรุ่นอื่นๆได้นะครับอ่ะมาชมกันได้เผื่อว่าในประเทศไทยเดี๋ยวเราก็คงได้เห็นนะครับในงาน Motor Expo ที่กำลังจะถึงนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของบูธ BYD ที่งาน Japan Mobility Show 2023ย้ำอีกครั้งครับนี่คือครั้งแรกของแบรนด์จีนนี่คือครั้งแรกของ BYD ที่มาจัดบูธที่งานครั้งนี้ต้องบอกว่าถิ่น Japan Mobility แน่นอนครับว่าแบรนด์รถยนต์ของเจ้าถิ่นอย่าง Toyota Nissan Mitsubishi Suzuki อะไรมีต่างๆเยอะแยะมากเลยแต่นี่ครับซีลครั้งนี้นำมาพรีวิวมันมาอวดโฉมให้ได้ชมกันก่อนเขายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของสเปคเป็นเท่าไหร่นะครับ
อัตราเร่งเป็นยังไงประสิทธิภาพเป็นยังไงเรื่องราคาก็ยังไม่ได้บอกคาดว่าน่าจะเปิดราคาหลังจากนี้อาจจะเป็นในงานของวันพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้เรามารอบสื่อเขายังไม่เปิดนะครับหรือเขาอาจจะไปเปิดตอนต้นปีไหมนะครับของปี2024ก็ต้องรอเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกครับบ้านเราถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่า BYD Seal เองนั้นเปิดขายเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นตอนนี้มียอดจองมากกว่า 2,000 คันแล้วนะครับในประเทศไทยแล้วก็รอส่งมอบอีกนะครับโอเคครับนำบรรยากาศมาให้ชมกันจากบูธ BYD ในงาน Japan Mobility Show นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงไปที่หน้าเพจของพวกเรานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับที่ช่อง iMod Official ของพวกเราขอบคุณทาง Rebel Automotive นะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับไว้พบกันอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ